รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมกับเชฟประจวบเนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากครับจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับสไตล์ฝรั่งแต่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงนะฮะนั่นก็คือเมนูแฮมและชีสทอดครับเมนูนี้นะครับทำก็ง่ายทำขายก็ดีเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับแต่ตอนนี้นะครับผมกับเชฟประจวบขอเวลาเตรียมของกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วล่ะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่ที่ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์เขตห้วยขวางนะครับใครก็ตามที่ขับรถในซอยนี้เข้าออกจะต้องเห็นร้านนี้เด่นมากอนุคาเฟ่วันนี้เราจะมาตามหาเคล็ดลับความอร่อยที่นี่กันนะครับถ้าจะถามอนุคาเฟ่เนี่ยลักษณะของอาหารจะต้องเป็นเมนูแบบคือเราเป็นฟิวชั่นฟู้ดด้วยแล้วเราก็ทำอาหารง่ายๆสำหรับสาวออฟฟิศมาไวๆอยากกินกาแฟอยากถ่ายรูปชิคๆนะคะวัยรุ่นรุ่นนี้ยังมาถ่ายรูปชิคๆแล้วโพสได้เลยค่ะประทานโทษนะคะคุณช่วยแนะนำหน่อยสิอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะเป็นข้าวไข่นุ่มทะเลเดือดนะคะเป็นเมนูเด็ดเมนูดังของทางร้านเลยขออนุญาตได้เลยค่ะอาจารย์ไข่นุ่มทะเลเดือดค่ะแต่น้ำซอสก็ดูเข้มข้นนะเธอเรามีเคล็ดลับความอร่อยค่ะหอมมากรสชาติจัดจ้านกินแบบต้มยำใช่ค่ะจ้าแต่เพื่อนฝูงที่กระซิบมาเขาบอกว่าต้องเป็นข้าวซอยข้าวซอยเนื้อน่องลายค่ะวันนี้อยากให้อาจารย์ได้ชิมนี่น้ำแกงข้าวซอยเข้มข้นเหมือนฉันนี่นั่งอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะเธอขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะข้าวซอยร้านนี้น้ำแกงดูสีสันน่ารับประทานมากมีความมันดูซิเนี่ยวาววับเชียร์อยู่ตรงนี้กลิ่นของข้าวซอยเนี่ยนอกจากจะหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วนะยังหอมกลิ่นเนื้อผสมอยู่ในนั้นด้วยสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆรู้เลยนะว่าต้องใช้กะทิที่ดีมากข้าวซอยถึงได้เข้มข้นแล้วก็สีสวยน่ารับประทานขนาดนี้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะใช้กะทิอัมพวาค่ะถึงได้มีรสชาติหอมมันแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะนี่ดูสิเนื้อวางไม่ลงเลยอ่ะตายวันนี้กินเนื้อไปครึ่งตัวขอประทานโทษนะคะค่ะฉันอยากจะรู้เคล็ดลับในการทำข้าวซอยเนื้อน่องลายนี้จังเลยอ่ะฉันอยากเห็นนะเคล็ดลับคืออะไรได้ดีป่ะให้เราดูได้ป่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าเคล็ดลับความอร่อยเรามีอะไรบ้างนะคะกินหมดก่อนนะได้ค่ะนี่เธอกำลังผัดน้ำพริกแกงก่อนใช่ค่ะกลิ่นหอมนะแล้วต่อไปเธอจะใส่อะไรอีกล่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเด็ดเมนูอร่อยนะคะได้รสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี้เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนทั้งแบบกล่องและแบบขวดก็ใช้สะดวกแล้วก็คุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะกะปิค่ะใส่ไปแล้วใส่อะไรอีกใส่เนื้อตุ๋นหยิบไปแค่ชิ้น2ชิ้นก็พอเนาะแค่นั้นแหละนี่ก็ถ้วยนึงแล้วเนาะน้ำตาลน้ำตาลโอเคค่ะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสนี้1น้ำปลาค่ะมันได้เข้มข้นนะค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูง่ายเนาะกลิ่นหอมมากเลยน่ากินมากเลยดูสิเสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวซอยเนื้อน่องลายค่ะอ
คุณผู้ชมครับลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกดมากเลยนะคะที่มามอบเคล็ดลับความอร่อยให้กับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้รับกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ไปเลยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับแล้วเมนูของเราในวันนี้นะฮะตามที่บอกเลยเป็นอาหารทานเล่นที่โอ้โหอร่อยมากๆสไตล์ฝรั่งแต่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับแฮมและชีสทอดครับที่มาที่ไปของเมนูน่าอร่อยอันนี้มาได้ยังไงครับโอเคอันนี้ก็คือเราก็จะเหมือนกับทำมาจากฝรั่งนะครับพูดถึงแต่วันนี้เราจะใช้กะทิอัมพวานี่ไงมาเป็นตัวหลักก็คือจะได้กลิ่นหอมของกะทิด้วยตอนทานปกติเราจะใช้นมครับแล้วก็มีเนยดังนั้นเราก็มาทอดเป็นคำๆกินเป็นชิ้นๆกินง่ายๆใช่แล้วเราจะกระจิ้มกับน้ำจิ้มนี่แล้วน้ำจิ้มสูตรเด็ดของโลโบด้วยก็ผมเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับของแฮมและชีสทอดใช่ไหมครับเชฟครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเอาหม้อลงก่อนเราจะใส่กะทิลงไปนะครับและแน่นอนเลยนะครับกะทิเราเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพราะว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยครับคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะฮะสูตรของเชฟประจวบนะฮะจะเป็นกะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเนาะแล้วก็จะมีเนยสดนะคะอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มใช่ไหมเชฟครับหลังจากนั้นเราก็มาตั้งเตาตั้งเตานะครับพอเนยความกะทิมันเดือดเดี๋ยวเราก็จะเทแป้งลงไปแต่ต้องรอให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนครับหอมกะทินะฮะกับเนยที่เราใส่ลงไปโอ้ฝรั่งนี่เขาน่าจะเอากะทิไปทำเมนูได้เลยนะก็จะบอกว่าเขาตัดครีมออกแล้วเอากะทิใส่ลงไปอันนั้นเราก็ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับอันนี้ลักษณะอย่างนี้คือได้ที่แล้วใช่ครับเทแป้งลงไปเลยผมสามารถใส่แป้งได้หมดเลยนะทั้งหมดเลยทีเดียวโอเคครับวันนี้นะฮะเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตากบนะครับแป้งสาลีต้อง TFM นะครับคุณผู้ชมเททั้งหมดเลยใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปครับหมดเลยนะจังหวะนี้ต้องรีบคนเลยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองพอเริ่มเข้ากันก็ค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองครับผมใส่ได้เลยฟองแรกนะครับโอเคพอมีไข่ปุ๊บนี่ดูแบบมันดูเข้ากันดีเลยฟองที่2ฟองที่2มาเลยครับทำไมเราต้องค่อยๆทยอยฮะเชฟคือถ้าเราใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นของเหลวซึ่งไปคนกับที่เป็นแป้งก้อนๆเนี่ยจะเข้ากันลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนค่อยๆซึมน้ำพอมันแห้งเราก็จะเติมไข่ลงตามโอเคครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ทางเดียวเลยตอนนี้เราจะทำงานยากเลยหลักของเชฟมืออาชีพนี่แค่ใส่ไข่เนี่ยเขายังมีหลักการเลยนะครับนะคนเกือบจะแห้งเอาไข่ของที่3มาครับของฟองที่มาครับผมเบิ้ลไม่ได้ใช่ไหมครับเชฟมันจะเหลวมากโอเคฮะโอเคล้อเล่นนะครับแล้วสังเกตตอนนี้เชฟเอาหม้อลงมาจากเตาถูกไหมฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีความร้อนเยอะเกินไปเดี๋ยวไข่สุกเกินใช่ไข่สุกเลยล่ะโอ้ตอนนี้เริ่มเป็นครีมแล้วเดี๋ยวเราคนอีกนิดนึงก็น่าจะได้ที่ยังเหลือโคต้าอีกหนึ่งฟองฟองสุดท้ายได้ครับฟองสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับผสมกะทิอัมพวานะฮะน้ำเปล่าแล้วก็เนยพอเริ่มละลายปุ๊บเราใส่แป้ง TFM แป้งอเนกประสงค์ไปคนให้เข้ากันจากนั้นยกลงจากเตาค่อยๆใส่ไข่ทีละฟองนะครับคนจนเป็นครีมเนียนแบบนี้เลยเราเอาเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้าใส่ลงไปครับจากนั้นเราจะปรุงรสนะฮะแบบฝรั่งเลยใช่ไหมฮะเชฟเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคตามด้วยหอมๆแบบพริกไทยป่นนะครับปาปริก้าแล้วก็อันนี้จะได้มีกลิ่นหน่อยนะฮะเป็นปาปริก้าผงนะครับเพิ่มสีสันต่อไปแล้วก็ใส่แฮมกับชีสได้ครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเติมแฮมนะฮะที่เราหั่นเป็นเตาๆแบบนี้ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยชีสนะครับวันนี้จะเป็นเชดดาร์ชีสขูดแบบนี้นะฮะก็จะมีรสชาติเข้มข้นเลยนะฮะถ้าเป็นเชดดาร์ชีสเนาะโหอร่อยแน่นอนเมนูนี้ก็สำหรับเป็นงานเลี้ยงอาหารว่างๆคือเหมือนกับเบาๆก่อนจะไปทานอาหารหนักนี่เรียกน้ำย่อยใช่พอใส่ชีสเข้าไปแล้วมันดูโอ้โหน่ากินอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ
เดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่นึงครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะตั้งน้ำมันแล้วก็ทอดแล้วมาทอดโอเคครับสักครู่เดี๋ยวครับอย่างที่เชฟประจวบบอกเมื่อกี้เลยนะครับหลังจากผสมเสร็จแล้วเราต้องพักแป้งไว้นิดนึงครับแล้วก็ระหว่างนี้นะฮะเราก็จะอุ่นน้ำมันรอไว้นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทอดอะไรเนี่ยอยากให้กรอบอร่อยเราจะใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้ใช่เลยครับรับรองจะติดใจนะครับหลังจากใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปแล้วรอจนน้ำมันร้อนได้ที่เชฟครับการทอดของเราไฟต้องยังไงฮะร้อนปานกลางไฟประมาณปานกลางถ้าร้อนมากคือเรายังข้างในมันไม่ร้อนพอก็ข้างนอกจะเกลี่ยแล้วจะดำไปแล้วจะดำไปแล้วโอเคถ้าไม่บอกนี่คิดว่าเป็นทอดมันนะแต่เราต้องชิมนะเพราะรสชาตินี่โอ้โหเขาเป็นฝรั่งเลยแต่ว่ายังเป็นกลิ่นอายของกะทิใช่แบบมีรสชาติแบบไทยๆสังเกตนะฮะคุณผู้ชมนะที่เชฟเขาทำนี่อันนี้คือใช้ช้อน2อันปาดด้วยกันทีนี้เนี่ยปริมาณต่างๆนี่เขาจะเท่ากันแทบจะทุกชิ้นเลยนะครับสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วตัวแฮมกับชีสอันนี้เราสามารถผสมแป้งแล้วเก็บทิ้งไว้ได้ไหมฮะเชฟได้ฮะอันนี้เราทำเก็บข้ามคืนได้ข้ามคืนได้เนาะพอแขกจะไปใครจะมาก็หยิบมาปั้นทอดได้เลยโอ้อีซี่มากด้วยความที่เขามีส่วนผสมที่เป็นแป้งเนาะเชฟเนาะก็จะมีด้านนอกก็อาจจะมีแบบสีเหลืองทองสวยงามเราก็ต้องคอยพลิกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนะสีเขาจะได้เสมอเท่าๆกันเนี่ยดูสิอันนี้แบบชิ้นอย่างเงี้ยมันเหลืองทองกำลังดีเลยฮะเชฟแล้วข้างในนี่ต้องเป็นชีสยืดแน่นอนเลยไม่ยืดฮะอันนี้ไม่ยืดไม่ยืดครับไม่ยืดเซ็งเลยเซ็งเลยเพราะว่าหลังต้องใส่มอสซาเรลล่าเพิ่มเข้าไปแล้วอันนั้นต้องเปลี่ยนชีสฮะโอ้น่ากินมากเลยครับแล้วเราต้องแบบว่าเสิร์ฟแบบทันทีทันใดใช่ไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่จานหรืออาจจะเป็นตะกร้าเล็กๆแล้วก็เดินพาสไปที่แขกโอเคเอาล่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยเอาล่ะฮะอันนี้แฮมและชีสทอดของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วกรอบน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันแล้วเชฟบอกว่าเราทานคู่กับน้ำจิ้มสุดเด็ดบอกเลยว่าตอนนี้ผมได้กลิ่นทะลุมากเลยนะใช่หอมด้วยแล้วก็ไม่อมน้ำมันต่างอีกต่างหากแล้วเนื้อแบบดูแน่นๆหนึบๆเลยล่ะ อร่อยมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ภาชนะเสิร์ฟเลยนะครับแล้วก็มีช่อพาสลี่สวยๆนะครับคุณผู้ชมฮะเปล่าๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วฮะแต่ว่านี่เป็นรสชาติไทยรสชาติแบบไทยๆถูกไหมครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมครับน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบนะครับนอกจากจะจิ้มลูกชิ้นแล้วนี่แฮมและชีสทอดของเชฟก็จิ้มได้กรอบนอกนุ่มในแบบนี้น้ำจิ้มรสชาติเข้มข้นเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยก็ลองชิมดูแล้วอร่อยนี่เห็นไหมฮะหัวเข้มข้นมากพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมครับเชฟครับผมเมนูของเราในวันนี้ครับแฮมแอนด์ชีสทอดอร่อยจริงๆครับน้ำจิ้มลูกชิ้นครับผมใครๆดูอยู่นะฮะสามารถทำได้เลยนะครับกับเมนูสไตล์เชฟมืออาชีพแฮมและชีสทอดครับก็ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมกูรูมืออาชีพเนี่ยติดตามชมกันนะครับว่าเราจะมีสินค้าอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเมนูสุดฮิตอย่างยำหอยแครงลวกมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาคนผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยกะปิละลายน้ำและผงชูรสนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมน้ำปลาร้าที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันไม่เสียเวลาคนผสมนานไม่ต้องรอน้ำตาลทรายละลายประหยัดเวลามากเลยแหละค่ะวิธีทำยำหอยแครงลวกเริ่มจากใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หอยแครงลวกหอมแขกซอยมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งยอดมะพร้าวลวกเม็ดกระถินข้าวโพดต้มฝานผักชีฝรั่งซอยและมะนาวเคล้าให้เข้ากันจัดยำหอยแครงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำต้นตำรับนี้มีความเข้มข้นเงาน่ารับประทานรสชาติไม่เค็มจัดทำให้น้ำปลาร้าและกะปิมีกลิ่นหอมเมื่อผสมเข้าด้วยกัน
ในส่วนของน้ำปรุงยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้8ที่มีต้นทุนอยู่ที่56บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่7บาทอาชีพวันนี้นะครับขอต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับเสริมความเฮงเพิ่มความปังกับเปี้ยเฮงๆๆครับแล้วปกติแล้วเวลาปีใหม่ของคนจีนเนี่ยนะหรือคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเราก็จะไหว้กันนิยมไหว้เจ้าแล้วก็เอาคอหนมไปไหว้ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเปี๊ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเอาไปไหว้ผู้ใหญ่หรือไปแสดงความรักความคิดถึงวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีเปี๊ยเฮงๆๆมาฝากกันเฮงที่1ของเราเนี่ยนะคะหลายคนจะบอกว่าของที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลตรุษจีนคือส้มเพราะการให้ส้มเท่ากับการให้ทองเปี๊ยเฮงแรกของเราเนี่ยนะคะก็เลยเป็นเปี๊ยส้มมงคลไส้ถั่วแดงไข่เค็มเพื่อความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคั่งค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับเพลงที่2ของเราเป็นเปี๊ยะดอกโบตั๋นคุณจะเห็นเนี่ยมีสีไล่เฉดขึ้นมาเลยนะคะเป็นสีชมพูเข้มสีส้มสีเหลืองสวยจังตัวไส้เปี๊ยะของเราเนี่ยนะคะเปี๊ยะดอกโบตั๋นของเราเนี่ยเป็นไส้ฟักเชื่อมไข่แดงเค็มค่ะเขาว่ากันว่าดอกโบตั๋นเนี่ยเป็นของที่เพิ่มพูนเสน่ห์ชื่อเสียงแล้วก็ลาภยศฟักเชื่อมนี่ตังกวยทำยากมากทำไม่ยากแต่ทำให้อร่อยยากแล้วเรามั่นใจว่าสูตรของอาจารย์เมย์อร่อยมากเพลงที่2ยังน่าอร่อยขนาดนี้เพลงที่3บ้านเรานิยมไหว้ลูกพลับอยู่แล้วครับผมปีนี้ก็เลยอยากแจกความเฮงให้กับคุณผู้ชมลูกพลับค่ะเป็นเฮงที่3ของเราข้างในเนี่ยนะคะเป็นไส้เผือกไข่แดงเค็มนำมาซึ่งความสมหวังดังใจหมายค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเปี๊ยะมหาเฮงของอาจารย์นิสักเฮงๆๆใช่ได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทานเองก็ได้ไหว้ก็ได้หรือจะเอาไปให้ผู้ใหญ่เพื่อแสดงความรักความคิดถึงก็ได้เช่นกันค่ะเปี๊ยะสวยๆแบบนี้รสชาติน่ากินน่าอร่อยแบบนี้สูตรนี่คือเป็นความเป็นมายังไงเราบอกเลยนะว่าการันตีด้วยการที่อาจารย์นิสักนำตัวอาจารย์เมย์มาจากสิงคโปร์30กว่าปีเกือบ40ปีแล้วที่เขาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นสูตรทั้งหมดของเขายังคงความเป็นต้นตำรับของเขาตั้งแต่วันแรกที่เหยียบเมืองไทยจนถึงวันนี้ก็คือเป็นรสชาติแบบจีนแท้ๆเลยใช่นะครับการันตีความอร่อยเลยว่ามันอร่อยแล้วก็คงมาตรฐานที่ดีมากๆไว้แน่นอนรอบนี้มาในรูปแบบมหาเฮงนะฮะ3เฮงด้วยกันนี่นะคะเราจะเป็นกล่องแบบนี้ใส่กล่องแบบนี้ให้คุณผู้ชมเลยข้างในเนี่ยนะคะจะเป็นเปี๊ยะ6ชิ้นจะมีส้ม2ชิ้นโบตั๋น2ชิ้นแล้วก็พลับ2ชิ้นนะคะอยู่ในนี้เรียกได้ว่าคุณได้ไปเนี่ยเฮงนอกเหนือจากนี้อยากให้คุณผู้ชมดูนะปกติขนมเปี๊ยะหรืออะไรเนี่ยก็คือแพ็คเกจิ้งประมาณหนึ่งแต่อันนี้เราทำเพื่อตรุษจีนนี้โดยเฉพาะเลยอันนี้นะครับก็คือเปี๊ยะเฮงๆๆของเราในปีนี้ฮะแพ็คเกจิ้งสวยงามมากๆต้อนรับปีเสือนะครับสีแดงสีทองแบบนี้โอ้โหให้ปุ๊บนี่คือปลื้มปริ่มกันไปเลยใช่ค่ะโปรโมชั่นยังไงบ้างครับเนี่ยโปรโมชั่นของเราเนี่ยนะคะพิเศษเลยค่ะ1กล่องนะคะบรรจุ6ชิ้นค่ะ3รสชาตินะคะรสชาติละ2ชิ้นราคาเพียง488บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะโอ้สุดยอดได้ข่าวว่าเป็นแบบพรีออเดอร์นะครับคุณคือถ้าแบบสั่งหลังจากช่วงนี้คือไม่ได้ใช่มั้ยอยากจะบอกคุณว่าด้วยความที่อาจารย์เมย์ปั้นเองทุกลูก อันนี้จริงๆมันเป็นเปียที่ใช้งานฝีมือมากคุณจะเห็นว่าเนี่ยเป็นพลับเป็นดอกโบตั๋นเป็นส้มทุกอย่างคือปราณีตอ่ะเราถึงขออนุญาตเปิดพรีออเดอร์นะคะตั้งแต่วันที่15ถึง20มกราคมค่ะจะส่งสินค้านะคะวันที่26มกราคมเป็นต้นไปมั่นใจว่าถ้าคุณสั่งตรงตามเวลาที่เราบอกเนี่ยนะสามารถมีของทันไวแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่โอ้สั่งพรีออเดอร์ไม่ทันจริงๆไวมากหมดไวมากหน้าร้านมีขายค่ะสามารถ walk in ซื้อสินค้าได้ที่ร้านฟุตามินาคาเฟ่นะคะในวันที่20มกราคมครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบเปี๊ยะสั่งได้เลยนะครับแต่ว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบฟุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมบอกเลยว่าปีนี้ไม่แพ้กันนะครับสั่งได้เลยทั้งแบบสไตล์เอเชียนหรือว่าสไตล์แบบฝรั่งนะครับกับอันนี้เลยนะครับฟุตเค้กส้มมหามงคลมาวันนี้ครับเขาเพิ่มความเป็นส้มเข้าไปเพราะว่าส้มนี่บอกว่าเป็นผลไม้มงคลค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุตเค้กรสส้มนะครับแล้วก็มีส้มเข้าไปอยู่ในนี้เยอะมากค่ะมงคลใหญ่ต้อนรับตรุษจีนเลยครับปีนี้กับความเฮงเฮงเฮงปังปังปังนะครับกับฟุตเค้กรสส้มมหามงคลทานเองก็เฮงซื้อแจกก็เฮงครับอยากจะบอกคุณว่า
เนี่ยหน้ากล่องมีเขียนตัวหนังสือพกเฮงมากได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะโชคดีมีสุขเหมือนกับเป็นการอวยพรให้คุณมีความสุขให้คนที่รับมีความสุขเช่นกันรสชาติเนี่ยยังคงความอร่อยแบบดั้งเดิมนะฮะด้วยเนื้อเค้กที่นุ่มๆนะครับฉ่ำแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยได้สัดส่วนแต่ว่าเราเพิ่มความเป็นส้มเข้าไปแล้วด้านหน้าของเราตกแต่งด้วยส้มแว่นใหญ่ๆแบบนี้เลยเหมือนให้ทองแผ่นใหญ่ๆให้คุณน่ะความหวานที่กำลังดีกรรมวิธีผลิตที่มาตรฐานเรียกว่าครบถ้วนอยู่ในก้อนนี้แล้วครับเหมาะมากๆเลยกับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้นะครับราคาเพียงแค่888บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคนจีนกวางตุ้งจะเชื่อว่า888คือฝาดคืออิ่มๆๆได้เข้าไปเสร็จแล้วเฮงๆๆแน่นอนโอ้นี่ก็3เฮงเหมือนกันนะเนี่ยใช่อันนี้ก็เฮงๆๆเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยนะฮะทั้งแบบขนมเปี๊ยะหรือว่าเป็นขนมเค้กแบบเค้กแบบนี้ใครสนใจสั่งยังไงครับพรีออเดอร์เหมือนกันเลยค่ะ 15-20 มกราคมนะคะจัดส่งสินค้าวันที่26มกราคมเป็นต้นไปครับถ้าสนใจเนี่ยนะคะสามารถเดินเข้ามา walk in รับความเฮงได้เลยนะคะที่ร้านฟุตามินาคาเฟ่หน้าโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์บนถนนพระราม3นะคะตั้งแต่วันที่20มกราคมค่ะรีบโทรสั่งรีบโทรจองกันได้เลยนะครับที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทั้ง Facebook แล้วก็ LINE นะครับหรือว่าถ้ายังไม่ถนัดสั่งทางออนไลน์โทรเข้ามาได้เลย026827644หรือ092-265-8968ครับก่อนจากกันวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อฟรุตเค้กส้มมหามงคลหรือจะเป็นเปี๊ยะเฮงๆของเราเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ลุ้นอั่งเปาเราใส่อั่งเปาไปในซองทั้งเปี๊ยะแล้วก็ทั้งฟรุตเค้กเลยอั่งเปาเนี่ยนะคะมีส่วนลดเป็นมูลค่าเงินที่ใช้จริงๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ในร้านฟรุตามิน่าค่ะจะเป็นบัตเตอร์เค้กจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณสนใจอยากซื้อเนี่ยนะคะในนี้มีลุ้นเลยล่ะค่ะย้ำนะคะเปี๊ยะเฮงๆๆนะคะ488บาทค่ะฟรุตเค้กส้มมหามงคลนะคะ888ค่ะทั้ง2สินค้านะคะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสั่งกันได้เลยนะครับที่ Facebook @yingsakfood หรือว่า LINE นะครับ @yingsakfood หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ026827644หรือว่า092-265-8968ครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมสั่งเปี๊ยะเฮงๆๆหรือฟรุตเค้กส้มมหามงคลเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ลุ้นอั่งเปาค่ะทุกซองอั่งเปาของเราเนี่ยนะคะเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไปคุ้มมากๆนอกเหนือจากจะได้อั่งเปาจากที่บ้านแล้วซื้อของของเรายังได้อั่งเปาด้วยอ่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทั้งเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะซินเจออยู่อีซินนี่ฮัวใช้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยแต่เสิร์ฟแบบหรูหราในจานฝรั่งเลยครับนั่นก็คือเมนูกะทิทอดซอสฮาเซลนัทครับเตรียมพบกับความอร่อยที่สุดยอดจริงๆนะครับกับtraditional pound cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคือมันเป็นรสชาติของความคลาสสิกเน้นนมเน้นเนยหอมมากอร่อยจริงๆครับ